พูดถึงแบดลี่เมื่อกี้จันเบนพูดถึงแบดลี่เป็นไงคอนเนอร์แบดลี่โอ้โหเฟี้ยวนะเห็นจากลูกเสาที่เขายิงเนี่ยมันกล้าเล่นเว้ยแม่งลุยแล้วยิงคมด้วยโอ้โหแล้วดูแล้วแบบโอ้โหนั่นเดอะคอปนี่ดีใจกันทั้งบางเนอะคือบางคนบอกว่าเหมือนกับเทรนด์เนี่ยกลับมาแล้วแต่คือด้วยความที่อย่างนัดอาร์เซนอลเนี่ยจะดรอปหรือเอาเทรนด์ลงไหมหรือพี่จอมมองว่าถ้าเป็นผมนะตอนเนี้ยอะไรที่มันดีอยู่แล้วใช้มันไปก่อนนะคือตอนเนี้ยแบรดลีย์อาจจะดูว่าเฮ้ยเพิ่งลงเล่นไม่กี่นัดเองครับแต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างนึงเนี่ยเกมรุกไม่ได้เป็นรองเทรนด์มากสดเปิดบอลได้ยิงประตูโอ้ยวันนั้นเติมขึ้นมายิงในคมมากแล้วสิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงเฮ้ยเกมรับดีนี่หว่าเกมรับใช้ได้สู้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผมไม่เปลี่ยนแบ็คซ้ายก็เหมือนกันตอนเนี้ยแอนดรูโรซันกลับมาแล้วแต่โจโกเมสพอมันรู้ว่าโรเบอร์สันกลับมาครับมันไม่ยอมโอ้มันเล่นดีมันเล่นแม่งเล่นดีเฉยเลยเล่นดีเป็นผมไม่เปลี่ยนเลยฟูลแบ็ก2ข้างแล้วกลายเป็นไอ้ตรงกลางเคอร์ติสโจนก็ดีเลยนะในทีมมันถึงต้องมีการแข่งขันนะมาแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยงั้นขยับเทนไปเล่นกลางเลยแต่ไปเล่นกลางตัวก็ไม่ใช่เบียดง่ายๆนะแต่การหายไปได้กวนตีนนะอย่างโอลันดารู้สึกว่ามันไม่มีการแข่งขันไงยังไงกูก็ได้ลงไปยินดีก็แม่งถ้ามีการแข่งขันแบบมีมือหนึ่งทั้งคู่ถ้าไม่ดีโดนบัตเตอร์ดรอปมันก็ได้ตั้งใจที่มันก็ไม่โดนดรอปอยู่แล้วเมื่อกี้ท็อปพูดถึงเทรนด์อะไปเบียดเล่นกลางอาจจะไม่ดีแต่อย่างน้อยๆเนี่ยครอปเขามีตัวเลือกเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมเฮ้ยถ้าตัววอสไลไม่ดีถ้าเทนนิสโจนดรอปลงไปก็สามารถใช้เทรนด์มาเล่นกลางแบบเต็มๆได้อีกครับใช่ไหมดูมีอะไหล่ทุกคนดูมีอะไหล่ครบเครื่องแล้วเห็นป่ะไม่มีซาร่าไม่มีปัญหาอะไรเลยดีกว่าตอนมีซาร่าด้วยเอาบอกตรงว่ะดีกว่าด้วยนี่ซาร่าหายไปนี่คนแม่งสึกจริงอย่างนูนเยสเนี่ยพี่จอมพี่จอมที่เขาแบบไอ้นี่โอ้โหแม่งแม่นเสาแม่นคาพี่จอมมองไงคือนูนเยสเนี่ยปัญหาเดียวเลยคือจังหวะจบอะแล้วบางทีมันไม่ใช่เขาไม่คมอย่างเดียวนะเหมือนไม่มีโชคไม่รู้เป็นอะไรดวงเหมือนดวงไม่ดีแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์เพียงแต่ว่าในฐานะที่คุณเป็นกองหน้าครับโดยเฉพาะยิ่งตำแหน่งหน้าเป้าอะคุณต้องทำประตูแค่นั้นเองจุดนิดเดียวเองนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ส่งผลอะไรมากมายตัวเองยิงไม่ได้ไปชนเสาชนคานแต่มันก็สร้างจังหวะให้ทีมได้และ คนอื่นยังยิงได้อยู่นะโอเคนี่เขาเพิ่งได้สถิติใหม่นะคนสาวชนคาน4ครั้งในเกมเดียวสุดตีนเลยนะคนเดียวครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยิงจุดโทษมึงยัดเสาเต็มดอกแต่นั่นหมายความว่าแสดงว่าทีมเขามีโอกาสเยอะไงมีโอกาสเยอะยิงชนเสาชนคานได้4ครั้งก็เอาง่ายๆก็มึงยิงจุดโทษมึงยังยิงชนเสาเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะไม่หรอกติดเซฟดีกว่า